ก่อนจะไปถึงเรื่องการกระจายแวบนะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะกระจายแวบต่อไปได้ก็คือเลโพนงซูเจนะครับโพนงซูเจเนี่ยก็คือคำสรรพนามประธานนะครับมีทั้งหมด9ตัวในภาษาฝรั่งเศสเมื่อเราจำได้แล้วเราถึงจะกระจายแวบตามสรรพนามประธานได้นะครับเวลาท่องให้ท่องเรียงแบบนี้ไปเลยนะครับตัวแรกนะครับเจก็คือฉันนะครับต่อไปดูก็คือเธอนะครับอันนี้จะออกเสียงอีนะครับเสียงแบบห่อปากนะครับปากจะกลมๆเลยนะครับดูเธอแกอะไรเงี้ยได้หมดนะครับก็คือใช้กับคนที่เราสนิทมากๆนะครับถึงจะใช้ดูนะครับใช้กับเพื่อนได้ใช้กับคนที่แก่กว่าก็ได้นะแต่คนที่แก่กว่านั้นจะต้องเป็นคนที่สนิทนะครับอย่างเช่นปู่ย่าตายายถ้าเราสนิทกันแล้วก็เรียกว่าจูได้นะครับไม่ผิดอะไรเลยนะครับต่อไปอิลก็คือเขาผู้ชายนะครับแอลก็คือเขาผู้หญิงนะครับก็คือที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็องค์แปลว่าคนทั่วไปนะครับหรือแปลว่าพวกเราก็ได้นะครับแบบคนเขาทำกันอะไรเงี้ยนะครับหรือแปลว่าพวกเราก็ได้นะครับต่อไปนูคือพวกเรานะครับวูก็คือคุณคนเดียวนะครับทีนี้วูต่างจากจูตรงที่วูใช้ในคนที่เราต้องการยกย่องนะครับเป็นภาษาที่สุภาพนะครับวูคนเดียวนะครับหมายถึงคุณคนเดียวหรือหมายถึงพวกคุณก็ได้นะครับหลายคนก็ได้ฉะนั้นวูเนี่ยเป็นได้ทางเอกพจน์และพหูพจน์นะครับต่อไปอิลอ้าวออกเสียงเหมือนกันเลยออกเสียงเหมือนกับอิลที่เป็นเอกพจน์เลยนะครับถูกต้องอิลพหูพจน์กับอิลเอกพจน์ออกเสียงเหมือนกันนะครับตัว s ตัวนี้เหมือนไม่มีความหมายเลยก็คือไม่ออกเสียงนะครับแต่เวลาเขียนยังต้องเขียนอยู่นะครับแต่ไม่ออกเสียงส่วน l ก็เหมือนกันนะครับตัว s ไม่อ่านออกเสียงนะครับอ่านว่า lก็จะอ่านเหมือนกับตัวนี้นะครับ L ทีนี้ไม่ต้องงงว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพูดถึงเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็คือจะไปดูที่ตอนที่กระจายแวบนะครับแล้วก็ดูคอนเท็กซ์ดูบริบทต่างๆรอบตัวนะครับก็จะทำให้รู้ว่าอันนี้พูดถึงเอกพจน์หรือพหูพจน์นะครับแต่อ่านว่า in และ L เหมือนกับเอกพจน์นะครับฉะนั้นอันนี้ก็รู้ได้เลยนะครับว่าแปลว่าพวกเขาที่เป็นผู้ชายนะครับแล้วก็พวกเขาที่เป็นผู้หญิงนะครับทีนี้อาจจะเกิดคำถามว่าอ้าวแล้วผู้หญิงกับผู้ชายรวมกันเรียกเป็นอะไรนะครับถ้าสมมติเดินเข้าไปในกลุ่มคนผู้หญิงมี20คนมีผู้ชายอยู่คนเดียวอยู่ในกลุ่มนั้นถือว่าเรียกว่า il ที่เติม s นะครับ il ก็คือเป็นพวกเขาไปนะครับถ้า l เนี่ยจะหมายถึงกลุ่มหญิงล้วนเลยนะครับต้องไม่มีผู้ชายเลยถึงใช้คำว่า L ที่เติม S ตรงนี้ได้นะครับทีนี้พอดูแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือมี it อีกตัวหนึ่งถูกไหมก็คือมันนะครับที่ใช้แทนสัตว์และสิ่งของทีนี้ตรงนี้ใช้อะไรดีนะครับในภาษาฝรั่งเศสอย่างที่เรารู้กันนะครับภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่คำนามมีเพศใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้ก็ถือเป็นการบ่งบอกเพศอยู่แล้วใช่ไหมถูกต้องครับเราก็เลยใช้กับสัตว์สิ่งของได้ด้วยนะครับนอกจากคน il ในที่นี้ใช้กับสิ่งของก็ได้นะครับแปลว่ามันอย่างนี้ได้เหมือนกันหรือใช้กับสัตว์ก็ได้สัตว์ที่เป็นตัวผู้ก็ใช้ il ได้นะครับส่วน an ในทำนองเดียวกันเลยใช้กับสิ่งของที่เป็นเพศหญิงหรือสัตว์ที่เป็นเพศหญิงนะครับ il ที่เติม s an ที่เติม s ก็เหมือนกันนะครับก็แค่เป็นพหูพจน์เท่านั้นเองนะครับทีนี้ทำไมครูต้องให้ท่องแบบนี้ด้วยนะครับ je tu il elle on nous vous il elle เพราะว่าจะมีผลต่อการกระจายแวบอย่างที่บอกไปนะครับทีนี้ลองดูนะครับมีการแบ่งซ้ายขวาอย่างเงี้ยแบ่งทำไมนะครับภาษาฝรั่งเศสเวลาทำอะไรแล้วเนี่ยเขามีเหตุผลเสมอในการทำนะครับอ่ะลองสังเกตดู je คือบุรุษที่1ถูกไหมครับ tu คือบุรุษที่2il elle on คือบุรุษที่3นะครับบุรุษหมายถึงคนที่พูดนะครับว่าเป็นใครเป็นการจัดลำดับการเรียงกันนะครับ je ก็คือฉันเนี่ยเป็นคนพูดก็เป็นบุรุษที่1 tu คือคนที่เรากำลังพูดด้วยนะครับก็เป็นบุรุษที่2 il elle on เป็นคนที่เรากล่าวถึงนับเป็นบุรุษที่3นะครับ nous พวกเราก็คือเป็นบุรุษที่1เหมือนกันนะครับ
คุณก็คือวูก็คือเป็นบุรุษที่2นะครับคนที่เราพูดด้วยนะครับแล้วก็อินแอนเป็นบุรุษที่3ก็คือคนที่เรากำลังกล่าวถึงนะครับถ้าดูไปแล้วนะครับตรงนี้ก็คือสามารถแบ่งอย่างนี้ได้ด้วยถูกไหมครับแบ่งแบบนี้ได้ด้วยนะครับก็คือดูในแนวขนานเดียวกันก็คือบุรุษที่1ก็คือมีเจอกับนูเป็นบุรุษที่1แต่เจอกับนูต่างกันตรงที่เจอเป็นเอกพจน์นะครับแล้วก็นูเป็นพหูพจน์ฉะนั้นจะแบ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับเอกพจน์แล้วก็พหูพจน์ก็จะช่วยในการจำมากขึ้นนะครับแบบนี้ครูคิดว่าเราเข้าใจแล้วแหละถ้าดูแบบนี้คือเข้าใจเลยนะครับข้อควรระวังคือควรระวังว่าวูเป็นได้ทั้งเอกพจน์และเป็นได้ทางพหูพจน์นะครับถ้าเป็นเอกพจน์หมายความว่าสุภาพยกย่องนะครับคุณคนเดียวเป็นคำสุภาพเป็นการยกย่องเป็นการให้เกียรติใช้กับคนที่ไม่รู้จักนะครับส่วนวูที่เป็นพหูพจน์แปลว่าพวกคุณพวกแกอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็อินกับแอลก็รู้จักอยู่แล้วนะครับตามนี้เรามาดูเรื่องการกระจายแวร์บกรุ๊ปที่1 นะครับอันดับแรกคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าแวบนั้นเป็นแวบกลุ่มที่1แวบกลุ่มที่1เนี่ยเราจะดูได้สังเกตได้ก็คือแวบนั้นจะลงท้ายด้วยเออแอร์นะครับแวบนั้นจะลงท้ายด้วยเออแอร์นะครับอันนี้ภาษาฝรั่งเศสเขียนว่า les verbes qui se terminent par er ก็คือแวบที่ลงท้ายนะครับ se termine ก็คือมาจากแวบ se termine ก็คือมันลงท้ายนะครับด้วยเออแอร์เช่น verb parler, chanter, déjeuner, dîner, chercher, trouver, etc. parler เห็นไหมครับลงท้ายด้วย er นะครับอันนี้เห็นอยู่แล้วนะครับมันง่ายเนาะ chanter, déjeuner, dîner, chercher, trouver ซึ่ง verb กลุ่มที่1เนี่ยนะครับเป็นความโชคดีของคนที่กำลังตัดสินใจว่าเฮ้ยมีการกระจาย verb เนี่ยงานหนักแน่เลยนะครับแวบกลุ่มที่1เป็นแวบที่มีจำนวนมากที่สุดในบรรดาทั้ง3กลุ่มนะครับในบรรดาทั้ง3กริยาทั้ง3กลุ่มนะครับมีประมาณ 90% เลยจะอยู่ในแวบกลุ่มที่1นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นแวบกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3ต่อไปและทีเนี้ยเทรนในการใช้ภาษาใหม่ๆนะครับเช่นภาษาที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเป็นแวบใหม่ๆนะครับเขาจะเอามาบรรจุไว้ในแวบกลุ่มที่1 นะครับเขาจะไม่ไปอยู่ในแวบกลุ่มที่2และกลุ่มที่3แล้วนะครับฉะนั้นเราก็เบาแรงไปได้ 90% แล้วนะครับอันนี้พูดถึงตอง Present นะครับ Present Tense ธรรมดานะครับในการกระจายแวบเนี่ยคือกระจายเป็น Present นะครับลองดูแวบกลุ่มที่1เมื่อได้มาแล้วนะครับวิธีการทำให้ท่องแบบนี้เลยนะครับท่องเป็นแพทเทิร์นไปเลยแวบกลุ่มที่1ลงท้ายด้วย er นะครับเมื่อมาแล้วตัดเออแอร์ทิ้งตัดเออแอร์ทิ้งคือตัดที่ไหนตัดที่ตัว infinitive นะครับตรงนี้เราเรียกว่า infinitive นะครับ infinitive คือ verb ที่ยังไม่ผ่านนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยเป็น infinitive นะครับตัดทิ้งแล้วเติมอะไรเติมเออ es เออ ons เออ z เออ nt เห็นไหมครูถึงบอกว่าเราต้องท่อง je tu il elle onNou, vous, il, elle ได้แล้วนะครับเพราะเวลาเราต่อปุ๊บเราจะท่องแค่ตัวส่วนท้ายนะครับเราเรียกว่า terminaison แค่นั้นส่วนท้ายของมันที่ต่อนะครับก็คือถ้าเป็น je จะเติม นะครับถ้าเป็น tu เติม es ถ้าเป็น il, elle, on เติม นะครับถ้าเป็น nou เติม ons vous เติม ez แล้วก็ il, elle เติม ent นะครับเวลาเราท่องแบบนี้นะครับ verb กลุ่มที่1ลงท้ายด้วย er ตัด er ทิ้งตัดให้ดูเลยนะครับตัด er ทิ้งอันนี้เอา verb parler มาทำนะครับ verb parler แปลว่าพูดนะครับตัด er ทิ้งเติม es ons z แล้วก็ ent นะครับอันนี้คือได้แล้วเราคือกระจาย verb ได้แล้ว1ตัวนะครับ verb พูดเวลาพูดนะครับครูอ่านให้ฟัง je parleTu parles, tu parles. อ้าวทำไมออกเสียงเหมือนกันล่ะอันนี้มี s เหมือนที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับตัว s อยู่ตัวสุดท้ายมักจะไม่อ่านออกเสียงนะครับมันไม่อ่านออกเสียงฉะนั้นตัวนี้กับตัวนี้อ่านออกเสียงเหมือนกันเลยนะครับ Je parle, tu parles. Il parle, elle parle, on parle. อ้าว
อันนี้กระจายเหมือนกับเชอร์นี่มันก็ต้องออกเสียงเหมือนกันแน่นอนถูกต้องครับ3ตัวนี้ออกเสียงเหมือนกันเลยเห็นไหมครับถ้าในภาษาพูดเนี่ยภาษาฝรั่งเศสเนี่ยถือว่าไม่ได้ยากมากเพราะว่ากระจายในการกระจายแวมนะครับเพราะว่ากระจายเหมือนกันตั้ง3ตัวเนี่ย je tu il elle พูดว่า parle เหมือนกันหมดเลย nous parlons vous parlez il parle elle parle อ้าวครูออกเสียงว่า parle ไม่ได้อ่านว่า parle ลองด้วยอ่านว่า parle นะครับเพราะว่าถ้าเป็น verb จะอ่านว่า parle นะครับออกเสียงนิดเดียวนะครับออกเสียงตัว ตัวสุดท้ายตัว n กับตัว t ไม่อ่านออกเสียงเลยนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็คือเหมือนกันอีกนะครับทุ่นแรงเราไปได้อีก1นะครับสรุปแล้วในภาษาพูด je parle tu parles il parle elle parle on parle il parle elle parle กระจายเหมือนกันหมดเลยในภาษาพูดนะครับในการพูดนะครับกระจายเหมือนกันหมดเลยนะครับกลายเป็นว่าตรงนี้รวมกันแล้วมีแค่1เสียงเองถูกไหมแล้วก็ปากลงเป็นอีก1เสียงนะครับแล้วก็ปากเลทเป็นอีก1เสียงสรุปว่าการกระจายแวบทางเสียงมีแค่3เสียงนะครับแต่ถ้าพูดถึงการกระจายแวบที่เป็นรูปนะครับที่เป็นการเขียนตัวหนังสือออกมามีกี่แบบครับอันนี้แบบที่1ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นแบบเดียวกันนะครับก็ไม่นับก็อันนี้เป็นแบบที่2แบบที่3แบบที่4แล้วก็แบบที่5มี5แบบนะครับทั้งที่ตัวประธานเนี่ยมีถึง9ตัวนะครับฉะนั้นมันมีการทุ่นแรงกันอยู่นะครับเดี๋ยวลองกันเลยนะครับลองอีกครั้งหนึ่งนะครับลองกระจายแวบอีกครั้งหนึ่งนะครับแวบปากเล่มเมื่อกี้ไปแล้วนะครับก็คือแปลว่าพูดนะครับครูให้คำศัพท์นิดนึงละกันนะครับชองเต้คือร้องเพลงนะครับร้องเพลงเดเจเน่คือกินอาหารกลางวันนะครับรับประทานอาหารกลางวันนะครับดินเน่คือกินอาหารเย็นนะครับเชคเชก็คือหานะครับทูเวแปลว่าหาพบนะครับทูเวเท่ากับ find found ในภาษาอังกฤษนะครับส่วนเชคเชก็คือเหมือน search นะครับเพื่อหาไปเรื่อยๆนะครับส่วนทูเวคือหาพบแล้วนะครับเราลองหยิบมาแวบหนึ่งแวบเดเจเน่ที่แปลว่ากินอาหารกลางวันเมื่อกี้บอกแล้วว่าต้องท่องว่าแวบกรุ๊ปที่1ลงท้ายด้วยเออแอร์ตัดเออแอร์ทิ้งเวลาครูพูดว่าตัดเออแอร์ทิ้งหมายถึงว่าตัดที่ตัวแองฟีทีฟนะครับฉะนั้นคนที่กำลังฟังอยู่ต้องจำตัวแองฟีทีฟก็คือแวบตั้งต้นได้ด้วยนะครับตัดเออแอร์ทิ้งเติมเอสเอโอนสเอซเอแอนเตนะครับอ่านว่า je déjeune tu déjeunes il déjeune elle déjeune on déjeuneNous déjeunons, vous déjeunez, il déjeune, elle déjeune. ลองอีกสักแวบหนึ่งนะครับแวบ trouver นะครับเวลาเราเจออย่างเงี้ยครูอยากให้เราท่องไปเลยนะครับพร้อมๆกับที่ทำนะครับแวบกรุ๊ปที่1ลงท้ายด้วย er ตัด er ทิ้งนะครับตัด er ทิ้งตัดเลยนะครับเติม es ons ez ENT นะครับง่ายมากเลยนะครับใน verb group ที่1นะครับซึ่งเราทุ่นแรงไปแล้วประมาณ 90% นะครับเรากระจาย verb group ที่1ได้แล้วนะครับทีนี้ตรงนี้ก็ยังเป็น verb group ที่1เหมือนกันนั่นแหละครับแต่มันมีข้อควรระวังนิดนึงนะครับก็คือถ้าเป็น verb ที่ขึ้นต้นด้วยสระนะครับ verb aimer arriver entrer expliquer utiliser habiterhésité etc ก็คือและอื่นๆนะครับตรงเนี้ยขึ้นต้นด้วยสระหรือขึ้นต้นด้วยตัว h ที่ไม่อ่านออกเสียงนะครับเรียกว่า h muet นะครับคำพวกเนี้ยถ้าเป็นประธาน je นะครับจะต้องมีการลดรูปครับจะต้องมีการลดรูปการลดรูปเนี่ยนะครับจะทำเฉพาะประธาน je เท่านั้นนะครับเพราะว่า je ลงท้ายด้วยตัว นะครับถือว่าเป็นสระนะครับแล้วก็แวบที่ตามมาอย่างเงี้ยอย่างเช่นแวบเนี่ยนะครับก็ขึ้นต้นด้วยสระเหมือนกันพอสระชนกันนะครับเวลาเขาอ่านออกเสียงเขาบอกว่ามันไม่พอ je am je am je am เนี่ยมันไม่พอนะครับเขาก็เลยฆ่าตัวนี้ทิ้งนะครับแล้วก็ใส่ apostrophe นะครับก็คือ apostrophe ในภาษาอังกฤษนั่นเอง apostrophe เนี่ยนะครับแล้วก็ลดรูปแล้วก็ดันมันติดเข้ามานะครับไม่มี space นะครับเวลาเขียนนะครับจะเขียนอย่างนี้เลยนะครับติดกันนะครับก็จะอ่านควบนะครับตรงนี้ก็จะเป็น je เฉยๆนะครับเป็นพยัญชนะ je แล้วก็ตามด้วยสระ
ที่ตามมานะครับฉะนั้นคำนี้ก็จะอ่านว่า jam ส่วนการกระจาย verb นะครับยังเป็นเหมือนเดิมนะครับ verb group ที่1ลงท้ายด้วย er ตัด er ทิ้งนะครับเติม es ons ez แล้วก็ ent ทีนี้อาจจะมีบางคนเนี่ยไปสังเกตเห็นตรงนี้นะครับว่า tอ้าว t เนี่ยก็เป็นสระ u นะครับแล้วก็มีตัว r เนี่ยต่อท้ายก็เป็นสระเหมือนกันนะครับแล้วเหตุใดถึงไม่ลดรูปนะครับภาษาฝรั่งเศสกำหนดไว้แบบนี้นะครับว่ามีแค่ประธาน je เท่านั้นที่ลดรูปในการเขียนนะครับแต่ทีเนี้ยข้อสันนิษฐานของเราก็มีความถูกต้องครึ่งหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถลดรูปทางเสียงได้นะครับในภาษาพูดนะครับเราสามารถพูดได้ว่า j'aime le françaisJ'aime le français ก็คือเธอชอบภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่า Oui, j'aime le français อย่างเงี้ยใช้ได้นะครับมีการใช้ได้นะครับแบบนี้ไม่ผิดเลยนะครับในภาษาพูดเท่านั้นนะแล้วคนฝรั่งเศสเนี่ยก็พูดแบบนี้จริงๆนะครับมีอีกหลายverbนะครับไม่เฉพาะverbนี้นะครับverbที่ขึ้นต้นด้วยสระเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลดรูปได้เลยนะครับเวลาในการพูดนะครับอันนี้อยากให้เอาไปใช้ด้วยนะครับสมมุติได้ไปประเทศฝรั่งเศสแล้วได้ไปพูดจริงๆนะครับก็ลดรูปไปเลยนะครับในภาษาพูดเท่านั้นนะถ้าภาษาเขียนนะครับยังต้องเขียนแบบนี้อยู่นะครับต่อไปเมื่อมันขึ้นต้นด้วยสระมันก็จะมีความพิถีพิถันในเรื่องการออกเสียงเพิ่มอีกนิดนึงนะครับที่เราจะต้องใส่ใจอันนี้อ่านว่า il ใช่ไหมครับอันนี้อ่านว่า l อันนี้อ่านว่าองนะครับทีนี้ตรงนี้ขึ้นต้นด้วยสระภาษาฝรั่งเศสนะครับลักษณะของเขาก็คือเขาจะมีการเชื่อมเสียงนะครับฉะนั้นอันนี้ก็จะต้องเชื่อมเสียงไปเป็น illem illem elem elem onem onem nous aimons nous aimons vous aimez vous aimez ils aiment ils aiment elles aiment elles aiment แบบนี้นะครับมีการเชื่อมเสียงนะครับทีนี้ verb habite นะครับ habite เราจะสังเกตได้ว่า verb เนี่ยอันนี้แปลว่าอาศัยอยู่นะครับ habite เป็น verb ที่ขึ้นต้นด้วยตัว arch นะครับจริงๆมันไม่ใช่สระสักหน่อยทำไมถึงลดรูปนะครับภาษาฝรั่งเศสแบ่งตัว arch ออกเป็น2ประเภทนะครับคือ arch muet กับ arch aspiré นะครับ arch muet คือ arch ที่ไม่ออกเสียงนะครับก็คือมันไม่ออกเสียงก็คืออ่านตัวสระตัวต่อไปได้เลยนะครับจริงๆมันไม่ออกเสียงทั้ง2ตัวแหละ aspiré ก็ไม่ออกเสียงนะครับแต่คนฝรั่งเศสกำหนดว่ามันออกเสียงนะครับก็ทีนี้จะรู้ได้ยังไงนะครับถ้าเปิด dictionary นะครับ h ที่เป็น aspiré จะมีดอกจันอยู่ข้างหน้านะครับเขาจะเขียนแบบนี้นะครับหมายถึงว่า h ตัวเนี้ยห้ามลดรูปใดๆทั้งสิ้นฉะนั้น verb habite กับ esite เนี่ยนะครับเวลาเปิด dictionary แล้วตัวทั้ง2ตัวเนี่ยเขาจะไม่มีดอกจันอยู่ข้างหน้านะครับแปลว่าลดรูปได้นะครับแล้วก็บังคับให้ลดรูปด้วยนะครับฉะนั้นนอกจาก verb ที่ขึ้นต้นด้วยสระแล้วนะครับ verb ที่ขึ้นต้นด้วยตัว arch เนี่ยเราก็ต้องใส่ใจเพิ่มนะครับ verb top hit คือ verb habite แปลว่าอาศัยอยู่นะครับทีนี้ก็มอบ verb นี้เป็นการบ้านให้กับทุกคนเลยนะครับถ้าเกิดใครมีเวลาว่างอ่ะก็ลองทบทวนแล้วก็กระจาย verb ลงมาในคอมเมนต์ด้านล่างดูนะครับแล้วถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาฝากมาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือเข้าไปในเพจพูดเป็นฝรั่งเศสก็ได้นะครับข้อคิดจากเพจพูดเป็นฝรั่งเศสนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นปัญหาใหญ่คือตอนนี้ความพยายามอยู่ที่ไหนหามันให้เจอนะครับแล้วก็ลุยนะครับสู้ๆครับAu revoir.